สำหรับหนังสือเรื่องช่างมันบ้างก็ได้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนไทยซึ่งเคยออกผลงานกับสปริงบุ๊กมาแล้วถึง2เล่มด้วยกันค่ะเล่มนี้เขียนโดยเจ้าของแฟนเพจเสียงที่ไม่ได้ยินที่มีผู้ติดตามมากกว่า 600,000 คนโดยเล่มนี้เป็นผลงานเล่มที่3ของเขาเล่มแรกหลายคนคงจะรู้จักกันนี้ก็คือเล่มวันนี้เป็นยังไงบ้างเล่มที่2ก็คือพรุ่งนี้เราจะผ่านไปได้เสมอซึ่งเป็น2เล่มที่ขายดีเล่มนี้ก็ขายดีไม่แพ้กันแน่นอนค่ะโดยเล่มนี้จะพูดถึงเรื่องราวของการปล่อยวางตามชื่อหนังสือเลยช่างมันบ้างก็ได้เล่มนี้ในเล่มเนี่ยก็จะพูดถึงว่าให้เราปล่อยวางเรื่องต่างๆลงให้ได้ลองใช้ชีวิตให้เต็มที่โดยไม่ต้องไปกังวลกับความคิดของคนอื่นมากนักแล้วก็ให้มีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในทุกๆวันแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ชีวิตมันก็ยากพออยู่แล้วถ้าอ่านเล่มนี้ก็จะรู้สึกว่าเออเราช่างมันกับชีวิตบ้างก็ได้นะแล้วเราก็จะมีความสุขกับทุกๆวันได้ค่ะ